ซึ่งในหัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นการเสวนานะคะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒินะคะเราก็จะได้มารับฟังกันว่านะคะสถานการณ์และทิศทางที่น่าจับตามองนะคะของ crowdfunding และ social enterprise นะคะที่จะนำมาใช้ในการระดมทุนเพื่องานวิจัยรวมทั้งกรณีศึกษาหรือตัวอย่างนะคะในประเทศไทยมีแล้วหรือยังนะคะที่ใช้วิธีการนี้นะคะในการระดมทุนนะคะรวมถึงโอกาสผลสำเร็จและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้ค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่การเสวนาในหัวข้อการผลักดันผลงานวิจัยผ่านช่องทาง crowdfunding และ social enterprise โดยดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญผู้ที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนาในครั้งนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณชยุทธชำนาญเลิศกิจประธานผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม Nice Corporation ที่ปรึกษาบริหารสำนักส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะขอเรียนเชิญดร.สรัญสัมฤทธิ์เดชขจรผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECขอเรียนเชิญคุณสุวิภาวรรณสาทบผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีและผู้ที่จะให้เกียรติดำเนินรายการเสวนาในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญดร.ชุมพลคุดแก้วหัวหน้าห้องปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและทดสอบและเลขาคณะอนุกรรมการบริหารโปรแกรมวิทยาการสารสนเทศบริการค่ะครับสวัสดีครับผมขออนุญาตยืนแป๊บหนึ่งก่อนนะครับครับก็วันนี้ได้รับเกียรตินะครับให้มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าผู้มาร่วมอภิปรายวันนี้นะครับคือเป็นคนที่ผมคุ้นเคยทั้ง3ท่านนะครับคือดร.สรัญนี่ก็เป็นผู้บัญชาการเป็นเพื่อนๆร่วมงานนะเป็นทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับพี่สุวิภาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นพี่ที่ผมให้ความเคารพนะครับแล้วก็เป็นคนที่แอคทีฟมากในการทำงานเจอกันมานานครับเรื่องท่านคือคุณชยุทธนะครับก็เป็นอนุกรรมการนะครับซึ่งผมเป็นเลขานุการอยู่นะครับเวลาคุยกับคุณชยุทธเนี่ยทุกครั้งจะรู้สึกเราได้ความรู้มากขึ้นตลอดนะครับก็ดีใจมากที่นะที่มีบุคคลสำคัญทั้ง3คนมาอยู่บนเวทีร่วมกันนะครับแต่ที่สำคัญคือนะวันนี้เนี่ยดีแล้วมีที่นั่งว่างอีกที่หนึ่งนะดีแล้วตั้งใจนะครับว่าให้มีที่นั่งว่างอีกที่หนึ่งเราเรียกว่าเป็นฮอตซีทนะครับก็ทุกคนสำคัญอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อกี้เราเพิ่งฟังไปนะครับเอาการติดใจจากฝูงชนเนี่ยมันจะสำคัญกว่านะคือผมเองก็ไม่ใช่นักพูดที่เก่งนักนะครับการที่เราอยากจะชวนทุกคนนะมาเป็นเอาโมเดอเรเตอร์นะครับถ้าใครมีคำถามนะครับนะหรือแม้กระทั่งว่าอยากแทรกความคิดเห็นในขณะที่วิทยากรแต่ละท่านพูดเนี่ยถ้าได้โอกาสนะยกมือขึ้นเลยนะครับแล้วก็ผมจะเชิญขึ้นมาให้ความเห็นบนเวทีได้นะครับตลอดทุกช่วงนะครับไม่ต้องเกรงใจนะรวมถึงคำถามด้วยนะฮะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคืนนี้มีใครไม่ได้รับเมลจากผมไหมครับในห้องนี้ไม่ได้รับเมลอ๋อมีบ้างเหมือนกันนะครับผมส่งอีเมลไปถึงทุกท่านแล้วนะครับเราก็ได้คำถามซึ่งถือว่าทุกท่านได้ร่วมจัดเสวนาในครั้งนี้แล้วด้วยนะครับมีคำถามมา 4-5 คำถามก็ยืนยันว่าผมได้เรียนให้กับผู้ร่วมเสวนาได้ทราบคำถามแล้วนะครับแล้วก็หลายท่านก็บอกโอ้ยฉันพูดตรงนี้ได้นะครับงั้นตรงนี้ก็ยินดีรับความเห็นเพิ่มเติมอีกเช่นกันนะครับนี่ตามสัญญาผมเขียนไว้ในเมลว่าผมต้องให้รางวัลกับคนที่กรุณาให้ความเห็นมานะครับไม่ทราบขออนุญาตนะครับคุณกวินอยู่ไหมครับเป็นกวินครับขอเชิญไปรับบัตรกำนันจากกาแฟของคุณครับจริงๆแจ้งให้ก่อนนะครับเรายังมีบัตร VIP ของสนามกอล์ฟ AIT นะครับถึงท่านไม่ได้เล่นเองนะครับก็สามารถให้กับเพื่อนๆหรือคนที่รักได้นะครับให้เลือกครับระหว่างบัตรกำนันจากกาแฟของคุณขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับท่านที่สองนะครับคุณพระสุขครับพระสุขครับคุณดัชกรนะครับคุณชาตรีและก็คุณทิพวรรณครับใช่ครับอยู่ไหมครับคุณดัชกรครับขอเป็น
ขอบคุณครับพี่ประวันไม่มานะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับแนะนำครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราก็อยากจะเริ่มท่านประเด็นต่อไปเลยครับวันนี้นะครับขออนุญาตทบทวนหัวข้ออีกทีหนึ่งนะครับเราตั้งใจว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราจะให้ได้เห็นแนวทางหรือมาตรการหรือแม้แต่ทั้งเกิด awareness บางอย่างนะครับที่จะทำให้เกิดการผลักดันผลงานวิจัยสู่ช่องทางข่าวฟันดิ้งนะนั่นเราจะโฟกัสลงไปนะครับช่วงแรกเนี่ยคุณชยุทธได้แนะนำตัว bird eye view เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆในวงกว้างให้แล้วนะครับในก่อนที่เราจะไปถึงบทสรุปตรงนั้นในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้เนี่ยก็ขออนุญาตให้แต่ละวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยได้แชร์ประสบการณ์ตรงนะครับก็ขออนุญาตเริ่มจากเริ่มจากส่วนของคุณสุวิภานะครับก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของตัวอย่างของการใช้ทาวฟันดิ้งทั้งในภาคของเทรนด์ของในอนาคตนะครับซึ่งระหว่างการบรรยายนะครับถ้าเกิดว่ามีการคุยกันเนี่ยระหว่างนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าใครต้องการให้ความเห็นนะครับยกมือขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญมานั่งที่ห้องสีแล้วเราจะพูดคุยกันนะครับห้องสีหมายความว่าไงครับห้องสีคือมันร้อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีท่านอื่นยกมือขึ้นมาเราจะต้องเสียสละเก้าอี้นั้นให้กับอีกท่านหนึ่งนะครับหวังว่าผมเคยคุยเรื่องนี้กับเพื่อนนะครับบอกคนไทยจะกล้าออกมาเหรอนะอย่าให้ผมหน้าแตกนะครับค่ะขอบคุณค่ะดร.ชุมพลค่ะก็ต้องสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้จริงๆเมื่อกี้ทางคุณชยุทธได้บอกไปแล้วอะค่ะเขาคุณชยุทธใช้ wording ที่สำคัญมากคือคำว่า disruptive หลายๆคนเนี่ยจะบอกว่า cloud funding เนี่ยเป็น game changerคือความสำคัญตรงนี้เนี่ยค่ะคอนเฟิร์มนะคะว่ามัน disruptive จริงๆคือแต่เดิมเนี่ยค่ะในฐานะคนที่ทำงานในแล้วก็ในฐานะบทบาทของนายกสมาคมโดยบ่มเพาะธุรกิจไทยซึ่งบ่มเพาะธุรกิจที่เป็น innovation ขึ้นมาตลอดเนี่ยค่ะรวมทั้งเมื่อ10ปีที่แล้ว run incubation center ที่ South Bay Park ตลอด10ปีมันเนี้ยเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าเรามีเพนอย่างนึงธุรกิจนวัตกรรมเติบโตได้ยากเพราะว่าขาดเรื่องฟันดิ้งคือไอเดียมีไปยังไงต่อกว่าจะไปเจอแองเจลกว่าจะไปเจอ VC อย่างเนี้ยใช้เวลาในการนัดติดต่อกันเนี้ยใช้เวลากว่าจะได้นัดเจอต้องมีเครดเดนเชียลต้องมีคนรับรองก่อนที่ไม่งั้น VC ก็ไม่มาเสียเวลาแล้วอย่างเร็วที่สุดเนี้ยนะคะ6เดือนแล้วยังต้องมาดูสัญญากันอีกมีกฎหมายมีอะไรอีกเยอะที่เข้ามาเกี่ยวข้องขณะที่ถ้าเป็นไปหาแบงก์มีไอเดียแล้วก็ไปหาแบงก์แบงก์ก็บอกว่าไหนล่ะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าที่จะใช้ในการค้ำประกันแต่พอ cloud funding ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องมีสิ่งเหล่านั้นเลยนะคะแล้ววันนี้เมื่อกี้ในสไลด์ของพี่ชัยยุทธนี่คือ one too many คือเขาบอกว่ามันเหมือนกลวยอะค่ะคือแต่เดิมเนี่ยเราจะกลับข้างกลวยด้านกว้างเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเราแล้วก็เล็งไปที่ทีละเจ้าไปคุยกับ VC ทีละเจ้าไปคุยกับ Angel Investor ทีละเจ้าแล้วถ้า fail ก็ต้องมาเริ่มใหม่ถ้า fail ก็ต้องมาเริ่มใหม่ต้องทำแบบเนี้ยไปอีกกี่รอบกว่าจะ pitch ได้ขณะที่ถ้าเป็น crowd funding เรากลับกลวยขับข้างเลยค่ะพูดออกจากนี่แต่กระจายไป many ทั่วโลกด้วยข้ามพรมแดน disruptive นะคะอีกหน่อยคนไม่ต้องไปเดินหา VC หรือไม่ต้องไปเดินหาแบงค์ละมาระดมทุนที่นี่เลยระดมทุนจากคนหมู่มากไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ทั่วโลกนะคะวันนี้ดิฉันมองว่า cloud funding เนี่ยค่ะเป็นโอกาสเป็นโอกาสมากๆและถ้าจะตอบโจทย์ก็คือไม่ใช่โอกาสแค่สำหรับ researcher อย่างพวกเราแต่เป็นโอกาสสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจอยากจะเป็น entrepreneur เองด้วยแล้วก็เป็นโอกาสสำหรับ inventor เจ้าใหม่ๆหรือ innovator ใหม่ๆด้วยนะคะประเด็นที่2นอกจากการเป็นโอกาสแบบโอกาสแล้วดิฉันมีตัวเลขยืนยันว่าวันนี้ทั่วโลกตลาดกว้างใหญ่นะคะคืออินดัสทรีไซส์มูลค่าของเงินที่ฟลอว์โดยผ่าน Cloud Funding Platform เนี่ยค่ะทั่วโลกเนี่ยเมื่อปี2011แค่1.5 บิลเลียนปี2013ขึ้นเป็น5,000 ล้านปีนี้17,000 ล้านนะคะแล้วก็คอนเฟิร์ม
ปี2025ทาง World Bank ให้ทำสตัดดี้จ้างคนทำตัวเลขออกมาเนี่ยก็คือจะเป็น 90,000 ล้าน 90,000 ล้านถึง 96,000 ล้านในปี2025ตลาดใหญ่คอนเฟิร์มเขาทำกันทั่วโลกนะคะแล้วก็ถ้าดูเมื่อกี้คุณชัยยุทธได้ปูพื้นให้พวกเราแล้วนะคะว่ามันมีทั้งหมด5แบบของเรื่องเกี่ยวกับ crowdfunding อะค่ะแต่ถ้าดู distribution เนี่ยหลักๆเนี่ยคนก็จะไปบริจาคกับ reward ก็คือให้ผลตอบแทนเป็นของหรือว่าเป็นบริการหรือว่าเป็นสิทธิพิเศษในการที่จะใช้นะคะตัวบริจาคนี่เราคุ้นชินอยู่แล้วจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มมานานมากพวกเราบริจาคที่เราไปเดินให้คุณสุเทพเราไม่ได้คิดอะไรคือแค่อยากทำเพราะเราโซบิลีฟบริจาควัดบริจาคคืออันนี้อยู่ในสายเลือดอันนี้เรา practice แล้วแต่อัน crowdfunding ที่เราคุยกันตรงนี้นะคะเราจะไม่เป็น physical แต่เราจะใช้ power ใช้พลังของ IT เข้ามาช่วยใช้พลังของ social media เข้ามา blend ที่จะทำให้ธุรกิจเนี้ยเติบโตแล้วเราสามารถระดมทุนได้นะคะถ้าเป็น crowdfunding ประเภทที่เป็นบริจาคกับเป็นของตอบแทนเนี่ยนะคะก็ประมาณโตสุดคือ 72% ใน crowdfundingแพลตฟอร์มทั้งหมดที่เริ่มเนี่ยเขาก็จะเริ่ม2อันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเป็น equity base เนี่ยตอนนี้ประมาณ 15% equity base เป็นยังไงก็คือให้ผลตอบแทนเป็นหุ้นหรือเป็นการมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นถ้าไอเดียตรงนั้นกลายมาเป็นธุรกิจได้จริงๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะท่านเลขากลต.ท่านดร.วรพลนะคะท่านพยายามดันเรื่องนี้มากแล้วก็กลต.น่าจะประกาศวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยแหละค่ะว่ากลต.ออกกฎหมายมารองรับก็คือแล้วก็ท่านก็จะต้องดูด้วยว่าท่านจะคุ้มครองพวกคลาวด์คือฝูงชนมวลชนได้อย่างไรเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะมี risk มันมีความเสี่ยงจากการที่1คนจริงหรือเปล่าที่เข้ามาระดมทุนเขาเป็นฟลอร์ดหรือเปล่าคือเขาแค่แบบมาสร้างอยู่ตรงนี้จะทำยังไงจะ verify แล้วยิ่งถ้าคนใส่เงินที่เป็นประเภท equity เนี่ยค่ะถือหุ้นด้วยโอกาสที่เขาจะ success โอกาสที่พวกเขาจะธุรกิจจะเจ๊งอีกก็มี risk อีกถูกไหมคะแล้วก็มี risk ตัวที่ใช้ตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มในการฟอกเงินมาแล้วก็เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ออกไปมีตรงนี้ค่ะซึ่งต้องระวังท่านก็บอกว่าคือประเทศไทยจริงๆเราก็ follow ตามอเมริกาคือช่วงเนี้ยเทรนด์ตอนเนี้ยอเมริกาเพิ่งประกาศเลยค่ะว่าไม่มีแคปสามารถระดมทุนที่เป็น equity ได้ equity base เนี่ยค่ะโดยไม่มีแคปแต่ว่าท่านเลขากลต.ของเราเนี่ยประเทศไทยเราจะมีแคปห้ามระดมทุนที่เป็น equity base เนี่ยเกินกว่า20ล้านบาทแล้วก็individual 1คนเนี่ยลงทุนในโปรเจกต์นั้นได้ไม่เกิน 5,000 บาทอันนี้ท่านบอกวันนั้นท่านพูดแล้วท่านก็บอกว่าผ่านบอร์ดแล้วแล้วก็กำลังจะประกาศใช้นะคะซึ่งไอ้ตรงเนี้ย 15% เสร็จถัดจากนั้นเนี่ยก็จะเป็น peer to peer lending ซึ่งอันนี้เนี่ยจีนใช้เยอะมากแต่ที่อื่นอย่างของไทยเนี่ยเราใช้นอกระบบอยู่ตอนนี้เซ็ตภาษาอังกฤษเขาเรียก second economy คือเศรษฐกิจรองที่วันนี้เนี่ยคนบอกเราว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยที่เรายังไม่เห็นว่ามันกระทบเยอะๆเนี่ยเพราะว่าคนยังมีเงินหมุนแต่เป็นเงินนอกระบบทั้งนั้นอันนี้โดย practical เนี่ยเราทำอยู่แล้วดร.จุ๋มคือเราทำอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยในเชิงของกฎหมายหรือว่าในเชิงของแพลตฟอร์มเรายังไม่น่าเรายังไม่มีอะค่ะแต่ว่าในจีนใช้เยอะก็คือให้ยืมเงินแล้วก็มีผลตอบแทนกลับมาเป็นในเชิงกฎหมายจริงๆแล้วคุณชัยยุทธเนี่ยดีกรตมาก่อนจะมีอะไรเดี๋ยวเสริมนะคะค่ะแล้วก็ถ้าดูเป็นโปรเจกต์ประเภทไหนโครงการประเภทไหนที่ได้เงินจาก crowdfunding เยอะสุดหลักๆ ก็คือเนี่ยค่ะพวกบริจาคเช่นมีอุบัติภัยมีฟลูมีน้ำท่วมแผ่นดินไหวแล้วก็ less fund หรือว่าคนที่แบบมีปัญหาสุขภาพแล้ว need ที่จะต้องได้รับเงินบริจาค ก็จะมาตรงนี้เยอะค่ะแล้วก็ถ้าดู Science and Tech เนี่ยน้อยสุด 3.2 เองนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจแล้ววันนี้พวกเราที่เกี่ยวข้องก็คืออันบนสุดเราจะเพิ่มตัวเลขยังไงเป็นหน้าที่ของดร.สลันค่ะมาดูแนวโน้มโอกาสข้างหน้าเนี้ยนะคะก็คือตอนนี้ค่ะถ้าดูคนที่ได้ฝาก crowdfunding เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเป็นตั้งเป็นธุรกิจเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะ
28% ตัวเลขออกมาเลยอะค่ะว่ามักจะคือสามารถเลยอะค่ะพวก VC พวก Angel เนี่ยให้ทุนต่อประมาณ 28% แล้วอีก 43% เนี่ยก็คุยกับแบงก์อยู่หรือว่ามีโครงการที่จะสามารถกู้ได้เลยคือหลังจากที่เขาผ่าน Crowdfunding มาเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นพวกเว็บไซต์คือพอร์ทัลคนเดียวกันในระบบที่เป็นอีโคซิสเต็มของ Crowdfunding เมื่อกี้พิชยุทธภาพที่ซับซ้อนนั่นนะที่อยู่บนเว็บในสไลด์เนี่ยหลักๆก็คือมีคนที่ต้องการระดมทุนเราเรียกว่าแคมเปญเนอร์ค่ะกับมีแพลตฟอร์มโอเนอร์ก็คือเจ้าของแพลตฟอร์มตัวเจ้าของแพลตฟอร์มตอนนี้นะคะแพลตฟอร์มมันเยอะมากในโลกเยอะจริงๆเมื่อกี้ที่เห็นในภาพสไลด์เยอะมากเราจะเห็นเขาเริ่มควบรวมกันนะคะเริ่มเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแต่ว่าก็มีเกิดใหม่ที่เป็นพวก VC เข้ามารันไอตัว crowdfunding แพลตฟอร์มเองเราจะเห็นเยอะขึ้นนะคะมาถึงอันนี้ดิฉันเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจตรงกันว่าเราคุยเรื่อง crowdfunding อะไรกันอยากยกตัวอย่างหนึ่งและจริงๆเป็นหนึ่งคำถามด้วยว่าเนี่ยมีอะไรที่เป็นตัวอย่างได้ไหมอันนี้ที่ฉันชอบมากเลยค่ะค่ะล่าสุดเพิ่งระดมทุนเมื่อเดือนมีนาแล้วก็สักเสร็จมากEspecially when you need to deal with delicate and hand-wash-only clothing. And it gets even more frustrating when you're on the move. Meet Dolphy, the world's smallest washing device that cleans your clothes with the power of ultrasonic technology. Dolphy is just the size of a smartphone, perfectly portable to fit in any bathroom or travel luggage. Using advanced ultrasonic cleaning technology,Dolphy carefully cleans even the most delicate fabrics without damaging or discoloring, ever. No rubbing, no whirling or stretching, no fading colors, no wearing off. Your favorites will be thoroughly and carefully cleaned from the inside of the fabric fibers by the power of ultrasound. The process efficiently removes dirt and odors. Your clothing will become ultra fresh after ultrasonic cleaning.And Dolphy is so compact that it can always be with you in all your exciting travels and life adventures. Wherever you go, Dolphy can too. How does it work? It's amazingly simple. Just put your clothes in any sink or waterproof container. Add water, detergent, put Dolphy inside, then switch the device on and enjoy your free time.You'll see Dolphy glowing blue as it softly cleans your clothes. It works like magic. After about 30 minutes, your clothes are clean and fresh. Rinse them, hang them out to dry, and you can slip again into your favorites. They will look like new, even after many washing cycles. Dolphy's innovative technology has been developed and tested by MPI Ultrasonics Engineering Laboratories in Switzerland. The heart of the device,A powerful transducer creates and emits ultrasonic waves that are multi-mode, wideband, and progressive. These precisely modulated sound waves travel through water and form microscopic high-pressure bubbles. This process is called cavitation. The tiny bubbles then implode, creating millions of microjet liquid streams.Those invisible yet powerful streams safely wash away all the dirt from the fabric.Dolphy is great for your personals, silk, lace, cashmere, everything that you would normally hesitate to throw into a washing machine. With Dolphy, you can forget about hand washing, damaged clothes, and the hassles of laundry while you travel. Enjoy freshness and freedom with Dolphy. อยากได้ไหมคะ I'm Lina. อยากได้ไหมคะ Promoting here our international team of ultrasonic engineers, talented designers, and experienced manufacturers worked hard in the development of the Dolphy device. Inspired by the amazing benefits of ultrasound, successfully utilized for years in many industrial and medical applications, we are passionate about redefining ultrasonic technology for everyday consumer use.We went through numerous lab tests and huge amount of design concepts in order to combine great cleaning performance with elegant, stylish look of the Dolphy device.
With your help, we can bring this exciting new device to the world. Together, let's make Dolphy a reality. Thank you for your support. อันนี้เนี่ยค่ะเมื่อเดือนที่แล้วอยากซื้อมากเลยค่ะแบบก็คอยดูแต่สามีก็บอกเฮ้ยเทคโนโลยีมันเสถียรไหมปรากฏว่าตอบหลังจากนั้นเนี่ยในเว็บเขาจะตอบคำถามขึ้นมาเลยค่ะ Most Frequently Asked แล้วเขาก็จะมีถ้าเข้าไปในเว็บเขาเนี่ยจะบอกเลยว่ามันทำยังไงมันดีกว่ายังไงในเชิงเทคนิคมันดีกว่าประหยัดพลังงานมากกว่า 80% เป็นเว็บไซต์ที่ดิฉันคิดว่าคือนอกจากเทคโนโลยีดีวิธีคูลแรงคือการเล่าเรื่องของเขาดีมากน่าสนใจแล้วก็คอนเฟิร์มในการตอบคำถามเป็นตัวอย่างของ crowdfunding ที่ดีมากๆอะค่ะตอนนี้เนี่ยเขาระดมทุนไปได้ทั้งหมด 400,000 กว่าเหรียญ 400,000 กว่าเหรียญตั้งบริษัทได้เลยอะค่ะแล้วตอนเป้าหมายเท่าไหร่ครับเป้าหมายเขาน่าจะ 50,000 คือขึ้นมา400กว่าเท่าอะค่ะค่ะแล้วก็จริงๆเขาเนี่ยตอนนี้เริ่มออกเขาเรียกว่าเพิร์กอะค่ะเพิร์กก็คือเป็นแอสเซสซอรี่สินค้าต่อเนื่องคือจะมีทั้งไม้แขวนที่เป็นไม้แขวนนะคะอันนี้แฮงเกอร์เปิดออกมาแล้วก็แขวนได้อีกแล้วก็เวลาเราไปตามโรงแรมคือจริงๆอันนี้เขาตอบเพนสำหรับคนที่คือเขาไม่แข่งกับเครื่องซักผ้านะคะแต่ว่าพกพาไปเครื่องสำหรับนักเดินทางกับอีกพวกหนึ่งคือคนที่มีเสื้อผ้าผ้าไหมหรือว่าที่ไม่อยากสกสักแห้งแพงๆเนี่ยซักอันนี้เลยแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็คือเขาคิดแม้กระทั่งว่าไอ้ตัวเนี้ยค่ะที่ปิดไอ้ตรงซิงค์ล้างหน้าในโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาแล้วอันเนี้ยมันฟิตกับทุกๆซิงค์วันนี้เขาขายอยู่ค่ะทั้งเซตเนี่ย179เหรียญซื้อได้หรือถ้าจะซื้อแบบนั้น2อันก็199ใครจะมาแชร์กับดิฉันก็ได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาแชร์โอเคทีนี้อยากเล่านิดนึงอะค่ะ development ในเมืองไทยคือภาพเมื่อกี้ที่บอกว่าแพลตฟอร์มทั่วโลกเยอะมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยค่ะเราโชคดีอะค่ะแพลตฟอร์มในเมืองไทยตอนนี้มี2แพลตฟอร์มที่advance กว่าใครๆคือยกเว้นเทใจนะคะเทใจนี่เป็นประเภทบริจาคเลยแต่อันที่เริ่มเป็น reward เริ่มอย่าง dream maker เนี่ยจะเน้นเรื่อง innovation ใหม่ๆเข้ามาด้วยอะค่ะแล้วก็มาคุยกับจริงๆอยู่ในศูนย์บ่มเพาะที่ Software Park แล้วก็เป็นบริษัทที่จริงๆทีมทั้งหมดเนี่ยจบปริญญาโทแล้วก็ทางด้าน background engineer แล้วก็โท finance คือ background ดีมากเลยอะค่ะแล้วก็ทำขึ้นมาแพลตฟอร์มนี้ชื่อ Dream Maker แล้วก็ขออนุญาตแนะนำเจ้าของนั่งอยู่เลยอะค่ะเชิญฮอตซีทเลยไหมคะ Dream Maker ค่ะเชิญมาเลยค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงอัปเดตให้ฟังหน่อยอะค่ะแล้วก็อีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็จะเป็นสินพัฒนาซึ่งอันนั้นเนี่ยก็คือเจ้าของน่าจะเป็นคือเจ้าของเป็นสิงคโปร์แล้วก็แต่ว่าใช้ developer ในเมืองไทยหมดแล้วก็รักเมืองไทยมากตั้งชื่อแพลตฟอร์มนี้ว่าสินพัฒนานะคะเชิญคุณเอกสิทธิ์ก็ขอแนะนำตัวสั้นๆนะครับผมเอกสิทธิ์นะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง1ใน4ผู้ก่อตั้งนะครับเว็บไซต์ Dreammaker Crowdfunding ครับผมก็ในทีมอย่างที่พี่สุชาเล่าเมื่อกี้ก็แบ็คกราวด์คือปอตีก็วิศวะทั้งหมดนะครับแล้วก็ปอโทก็จะมีเศรษฐศาสตร์มีไฟแนนซ์มีกฎหมายแล้วในทีมก็มีคนที่เป็นเทรดเดอร์มีคนที่ทำเป็นAnalyst ของ VC ก็มีอยู่ที่ Invent นะครับแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นอาจารย์อยู่ที่วิศวะจุฬาด้วยครับส่วนของผมเองอยู่ที่กระทรวงการคลังแล้วก็เคยทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ก็เพิ่งลาออกจากกระทรวงการคลังเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เป็นวันเต็มครับก็มาทำดีเมเกอร์เต็มตัววันนี้วันแรกครับผมครับเดี๋ยวนั่งอยู่ก่อนนะครับถ้าเกิดมีคำถามก็ตอบได้ครับพวกเราสามารถติดต่อได้เลยนะคะถ้าเกิดมีคำถามต่อนะครับทีนี้ของพี่ยุพานได้แชร์เกี่ยวกับเรื่องของเป็นประสบการณ์ของต่างชาติมาแล้วนะครับนี่ของเราจริงๆแล้วในประเทศเรามีผลงานวิจัยนะที่สามารถระดมทุนที่เดียวกันด้วยนะครับเป็นเว็บportal Indiegogo เหมือนกันนะครับนะก็คือโปรดักที่ชื่อว่าทวิทัศน์นะครับตรงนี้อยากจะให้ประสบการณ์ช่วยแชร์ข้อมูลนะเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่มีการผ่านการทำแฮร์ฟันดิ้งจริงๆนะครับจริงๆ
ครับระหว่างนี้คุณเอกสิทธิ์นะฮะคือตัวดีเมกเกอร์เนี่ยเราเป็นคลาวด์ฟันดิ้งซึ่งเป็นแพลตฟอร์มถูกไหมครับเราทำแพลตฟอร์มแล้วก็ทำทั้งหมดเองตัวซอฟต์แวร์เราก็ทำเองหมดเลยใช่ครับก็ทีมที่ทำจะเป็นรุ่นน้องที่วิศวะภาคคอมครับเขาก็เป็นบริษัทเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ทำมาตั้งแต่ทำมา7ปีครับตั้งแต่เรียนปี2ก็ทำเรียนไม่ค่อยได้เรียนครับทำแต่ซอฟต์แวร์โอเคครับถ้าพร้อมแล้วขอบคุณครับจริงๆไม่รู้จะขอบคุณดีไม่ดีไม่ดีนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับกึ่งบังคับให้มาร่วมเสวนานะครับพูดเล่นนะฮะจริงจุดประสงค์อันนึงที่เรามองตัว crowdfunding ก็คล้ายๆที่คุณยยุทธกับพี่สุวิภาพูดถึงนะฮะคือมันเป็นmechanism หนึ่งมันเป็นออปชั่นหนึ่งนะครับที่จะทำยังไงให้ข้างนอกเขาเห็นงานเรานะครับก็เลยลองเลือกดูนะมันมีสไลด์ที่ผมอยากจะแชร์คืออย่างนี้นะฮะอันนี้อาจารย์ไพรัตน์ส่งมาเมื่อช่วงกระแสดิจิตอลอีโคโนมีกำลังมานะฮะอาจารย์ก็ส่งมาให้ The Rise of the Frugal Economy นะฮะที่ผมขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยจะเห็นว่าประโยคก่อนเส้นใต้สีแดงนะฮะในย่อหน้าที่2เนี่ยก็จะพูดถึงว่าอดีตมันเป็นยังไงในเรื่องของการทำของออกมาขายนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่ขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยทิศทางมันเปลี่ยนยังไงนะครับถ้าสรุปง่ายๆคือว่าคนที่มีแนวคิดคนที่ถือคอนเทนต์อยู่คนที่ถือข้อมูลอยู่นะหรือคนที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยมีช่องทางเยอะขึ้นมากนะครับเมื่อกี้อย่างที่คุณชัยยุทธกับคุณสุวิภาพูดถึงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องที่เราจะต้องวิ่งไปหา VC วันนี้มันไม่จำเป็นที่เราจะต้องเอาอะไรสักอย่างนึงไปคุยกับแบงค์นะครับเราไม่มีอะไรหลักทรัพย์ที่จะกู้ได้นะฮะแต่ว่าเรามีแนวคิดเราสามารถสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แล้วก็อาศัยช่องทางเนี่ยซึ่งแทบจะไม่ต้องไปจดไอ้เรียกนะทะเบียนการค้าใช่ไหมฮะไม่ต้องไปคุยกับกระทรวงพาณิชย์ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็สามารถทำขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเมื่อกี้พี่สุวิภาพูดถึงในมุมของผู้หญิงนะฮะคือซักเสื้อผ้าผมไม่เคยสนใจตัวนี้ผมเห็นอยู่นะฮะบอกว่าไอ้ผมไม่เอาดีกว่านะฮะผมก็เลยมองในมุมของผู้ชายนะครับคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไอ้เรื่องของไอทีหน่อยนะครับอย่างเมื่อกี้ระดมทุนได้ 400,000 นะครับอย่างตัวทางซ้ายมือก็เป็นแท็บเล็ตนะเราจะเห็นว่าแท็บเล็ตมันก็มีเยอะแยะนะครับAndroid นะแต่ตัวนี้เป็นเขาเรียกSurface OS นะครับคล้ายๆ Android นั่นแหละแต่ว่ามันพัฒนาขึ้นมาอีกทีนึงนะครับจะเห็นว่ามันก็เป็นแท็บเล็ตรุ่นนึงถ้ามองอีกมุมนึงนะฮะ 1,000-2,000 บาทเราก็มีขายกันในตลาดแต่ทำไมตัวเนี้ยระดมทุนได้ถึง2 ล้านเหรียญนะครับมาแค่แท็บเล็ตนั้นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตรงเมื่อกี้ที่คุณชยุทธเน้นนะฮะตอน introduction เรื่อง cloud funding cloud sourcing เนี่ยคือเรื่องของ storytelling นะครับไอ้ตรงนี้สำคัญมากนะครับงั้นถ้าเกิดเราสื่อให้เขาเห็นว่ามันคืออะไรเนี่ยมันจะมาเองนะครับอย่างตัวที่2เนี่ยเป็นไอ้ wearable device นะฮะ smartwatch ซึ่งจะฉายออกมาบนฝ่ามือนะฉายข้อมูลออกมาเป็นนาฬิกาก็ได้เป็นข้อความเตือนก็ได้นะว่าโทรศัพท์เข้ามานะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันถ้าไปดูเทคโนโลยีนะฮะมันก็เป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพียงแต่ว่ามันจะอินทิเกรตเข้ามาเป็นกำไรแล้วสวมข้อมือเราได้ยังไงนะครับคือนี่เรื่องของดีไซน์ละนะครับการที่มันฉายออกมาได้เนี่ยมันใช้ของ Texas Instruments นะฮะ Pico Projector ตัวเล็กโมดูลตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มาผสมเข้ากับพวก Embedded System ที่เป็น Internet of Things ให้มันสื่อสารมีไวเลสเสียบสิบได้นะครับส่วนตัวขวามือสุดนะฮะผมจะข้ามไปเดี๋ยวนิดนึงตัวขวามือสุดคือเรื่องของสแกนเนอร์นะครับอันนี้เราก็เรียนกันมาเยอะนะถ้าเราไปมองดูฟิสิกส์สมัยม.ปลายหรือใครที่เรียนพวกฟิสิกส์หรือวิศวะระดับปริญญาตรีเนี่ยมันง่ายๆฮะคือเรามีเส้นแสงอยู่เส้นนึงเนี่ยแล้วก็พอวัตถุมันวิ่งผ่านเนี่ยเส้นมันก็จะไม่ตรงมันก็จะโค้งงอนะครับนั้นจากความโค้งงอเนี่ยก็สามารถจะรู้ได้ว่าไอ้วัตถุนั้นเนี่ยมีรูปทรงเป็นแบบไหนนะครับไอ้คนนี้ก็ทำง่ายๆฮะเอาเลเซอร์พอยเตอร์มาเสียบเลนส์เลนส์นึงแล้วยิงเป็นแสงนะครับแล้วทำเป็นเขาเรียกโมดูลดีๆหน่อยมีมอเตอร์หมุนนะครับงั้นเราเอาอะไรไปวางปั๊บเนี่ยมันก็ไปบังแสงพอมอเตอร์หมุนเรารู้ว่ามันหมุนสักเล็กทีละกี่องศานะครับแล้วก็สามารถเอาตำแหน่งที่หมุนบวกกับเส้นที่เปลี่ยนไปมาทำเป็น 3D scanner นะครับอันนี้ก็ระดมทุนได้พอสมควรนะครับตัวนึงที่อยากจะไฮไลท์นิดนึงโฆษณาให้เขานะฮะคือ Pebble ไอตัวนี้ผมว่าทุกคนรู้จักนะฮะ Smartwatch จะเห็นว่าจริงแล้วบริษัทมันก่อตั้งปี2011
นะครับแล้วมันก็ระดมทุนในปี2012ผ่าน Kickstarter นะครับได้10ล้านเหรียญนะครับจากนั้นเขาก็เริ่มทำของออกมาขายนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราไปอ่านพวก e-commerce เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า Omni Channel นะคือเขาใช้ทุกช่องทางแล้วฮะเพื่อหาเงินถ้ามองมุมนึงนะฮะงั้นมุม Kickstarter ก็เป็นมุมในมุมที่ว่ามีผลิตภัณฑ์ออกมาโทษทีมีต้นแบบออกมาแล้วอยากจะทดสอบตลาดดูว่าเขารับไหมกับต้นแบบลักษณะแบบนี้นะครับงั้นจะเห็นว่าอย่าง Pebble เนี่ยรุ่นแรกๆเขาก็ได้รับการยอมรับที่เขาเรียกว่าเกินคาดนะครับได้ถึง10ล้านเหรียญนะครับแล้วปี2015เมื่อล่าสุดเนี่ยเขาก็ออกรุ่นถัดมานะได้20ล้านเหรียญนะมันจะเห็นว่ากว่าเราจะไปนั่งคุยกับ VC กว่าเราจะไปนั่งถ้ามองในมุม Nextech ละกันนะฮะสวทช.เนี่ยกว่าเราจะไปคุยกับบริษัทว่าสนใจไหมจะไลเซนส์ไหมเนี่ยผมว่ามันสมัยเก่าแล้วนะครับมันคงต้องเปลี่ยนรูปแบบในการเขาเรียกว่าdeliver ผลงานออกไปข้างนอกนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปหาในกอว่าไอ้พี่สนใจไหมจะไลเซนส์ไหมจะไลเซนส์กี่บาทจะไลเซนส์กี่ปีผมว่าเลิกละนะครับเราต้องวิ่งทิศทางใหม่นะครับแล้วไอ้ตรงนี้มันพิสูจน์ไปในตัวว่าถ้าสมมติเป็นงานวิจัยนะฮะมันบอกว่าเฮ้ยแสดงว่าถ้าเกิดไม่คลาวเขาไม่สนใจเนี่ยเราคงต้องมาปรับอะไรบางอย่างนะครับมันไม่สนใจหลายมุมนะฮะเช่นเรานำเสนอไม่ดีหรือว่าสเปคที่เราทำไปเนี่ยอาจจะไม่ดีหรือว่าไอ้ดีไซน์ที่เราออกแบบไปอาจจะไม่ดีนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นฟีดแบ็กกลับมาว่าสิ่งที่เราคิดกันในมุมของงานวิจัยและพัฒนาเนี่ยจะปรับปรุงยังไงเราไม่ได้บอกว่าเฟลหรือสำเร็จนะฮะเราว่าเราจะปรับปรุงยังไงแล้วเราจะเลือกเดินวิธีการไหนดีนะครับทีนี้มาถึงเมื่อกี้ที่พี่จุ๋งถามผมนะฮะว่าเราก็เลยลองเล่นดูนะครับว่าสิ่งที่เราลองทำง่ายๆนะฮะว่าเราจะเอามาใช้ได้ไหมกับไอ้แพลตฟอร์มตัว Cloud Funding อันนี้นะครับเราก็เลยทำโจทย์จริงๆโจทย์นี้เนี่ยมันมีอยู่ในใจเรามาประมาณ 2-3 ปีแล้วนะครับเริ่มแรกจากการที่เราพยายามหาเลนส์ถูกๆนะครับแล้วก็มาทำเป็นเขาเรียกว่าวิธีการในการยึดจับกับพวกโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตแล้วทำให้กล้องโทรศัพท์มือถือหรือกล้องบนแท็บเล็ตเนี่ยเป็นไมโครสโคปนะครับเราลองกันมาประมาณ 2-3 ปีนะฮะก็ตีพิมพ์เปเปอร์ไปนะฮะแต่ว่าก็เรียกว่าขยายผลลำบากเช่นอยู่คนต้องการพันชิ้นเนี่ยถ้าทางเราคิดว่าเราคงไม่ไหวนะครับเพราะเราไม่ใช่ประเทศจีนที่ไปหาแรงงานถึงโรงงานถูกๆนะฮะแต่ระหว่างทางเนี่ยโชคดีที่ว่าเราก็สะสมเขาเรียกว่าสิ่งที่คนอื่นทำอยู่เรื่อยๆนะฮะเราติดตามข้อมูลในบทความวิชาการบ้างในผลิตภัณฑ์ที่ออกมาบ้างนะครับจนกระทั่งมาถึงวันนึงเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยมันมีวิธีการอะไรที่ง่ายกว่านี้ไหมนะครับปกติเนี่ยมันต้องมีอะไรนะปลอกโทรศัพท์มือถือบ้างหรือปลอกแท็บเล็ตบ้างหรือมีอะไรสักอย่างเป็นอะแดปเตอร์มายึดเลนไว้บ้างเพื่อที่ให้อะแดปเตอร์นั้นยึดกับอุปกรณ์พกพาอีกทีนึงนะครับแล้วก็เลยตั้งโจทย์ว่าเป็นไปได้ไหมที่แบบไม่ต้องมีอะไรมาเพิ่มเลยอ่ะเอาเลนเนี่ยแปะบนหน้ากล้องเลยอ่ะได้ไหมนะครับก็เลยนึกถึงไอ้ที่เราเล่นกันสมัยเด็กๆที่ดูดกระจกอ่ะนะครับก็มีอะไรตุ๊กตาห้อยนะครับเป็นไปได้ไหมที่เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับก็เลยนึกถึงไอ้โพลิเมอร์ที่มันอยู่ในแล็บนะครับไอ้โพลิเมอร์ตัวนี้ถ้ามันเรียบพอเนี่ยมันก็เกิดไอ้เซอร์เฟซเทนชั่นนะครับเหมือนกับแรงตึงผิวงั้นไอ้เรียบกับเรียบเจอกันมันดูดกันนะครับแล้วก็เลยบอกว่าเอองั้นมันต้องใช้โพลิเมอร์นี่แหละจากนั้นเราก็เริ่มมองว่าจะทำยังไงให้สร้างเลนส์คือโพลิเมอร์ถ้าเราจดลงไปเนี่ยมันก็เหลวมันก็เรียบเลยนะครับทำยังไงให้มันเป็นส่วนโค้งขึ้นมาก็นั่งคิดว่าลองไปหาใบบัวมาดิเพราะใบบัวเราคิดว่าพอหยดน้ำใบน้ำมันจะกลมใช่ไหมฮะเราเพราะว่าไอ้ใบบัวเนี่ยมันมีเขาเรียกคุณสมบัติที่มันไม่ชอบน้ำพอหยดโพลิเมอร์ลงไปไม่สำเร็จนะก็เดินไปไพลอตแพนบอกน้องให้ไปเอาการ์ดสไลด์ที่เคลือบไอ้ฟิล์มพิเศษมาดิเพราะเมื่อกี้ใบบัวธรรมชาตินะฮะเรานึกว่าถ้าใบบัวเวิร์กเนี่ยจะเป็นเขาเรียกต้นทุนที่ถูกมากนะครับปรากฏไม่สำเร็จก็เลยเดินไปรับไพลอตแพนไปเจอแดบๆหนึ่งบอกให้ขอการ์ดสไลด์ที่คุณไม่ใช้แล้วอ่ะคุณเคลือบฟิล์มอะไรบางๆเพื่อจะทดสอบว่าฟิล์มนี้มันไม่ชอบน้ำนะครับแล้วก็เขาเรียกคุณสมบัติด้านซูเปอร์ไฮโดรโฟบิกนะฮะเราบอกเอาแบบซูเปอร์มีไหมเราเอาเศษให้เราก็หยดลงไปไม่เวิร์กอีกนะสุดท้ายผ่านไปสองสามเดือนก็เจอวิธีใหม่นะครับแล้วก็วิธีนั้นเนี่ยใช้แค่ฮีทเข้ามาช่วยนะครับก็สามารถทำให้มันโค้งตามที่เราต้องการได้นะครับก็เลยจดสิทธิบัตรไว้นะครับงั้นจากตรงนั้นเนี่ยก็เริ่มเขาเรียกพอทดลองสเต็ปแรกได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเริ่มจดไปได้เรื่อย
นะครับตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยทีมเขาก็จะมีแผนที่จดสิทธิบัตรมา6ตัวนะที่เกี่ยวข้องเฉพาะเลนตัวนี้นะฮะงั้นจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ของสิ่งหนึ่งแล้วสิทธิบัตรอันหนึ่งมันจะเป็นของสิ่งหนึ่งที่มีพอร์ตโฟลิโอของสิทธิบัตรนะครับอาจจะเป็นสิทธิบัตรเรื่องสิ่งประดิษฐ์อาจจะเป็นสิทธิบัตรเรื่องดีไซน์อาจจะเป็นสิทธิบัตรเรื่องกระบวนการนะครับรวมไปถึงเรื่องของโลโก้ก็คือมีการโยนคำถามว่าอยู่ๆถ้าเกิดพี่จุ๋มจะสปินออฟออกไปเป็นบริษัทเนี่ยคิดถึงตาบริษัทหรือยังคิดถึงยี่ห้อหรือยังนะครับสุดท้ายเริ่มต้นเนี่ยเราก็เลยลงเอยที่ว่างั้นตั้งชื่อเด่นตัวนี้ว่าเป็นทวิพัฒน์ก่อนนะครับอาจารย์ยงยุทธที่เป็นรองนายกท่านบอกทำไมไม่ตั้งเป็นทวิภพนะฮะเราเออมันเป็นทวิทัศน์พอดีมันเป็นเลนคู่นะครับแล้วก็มีกำลังขยายไม่เท่ากันแล้วก็มีด้ามจับนะครับอันนี้เราตั้งเป้าไว้เบื้องต้นที่เราที่เราทดลองนะครับก็เราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 5,000 เหรียญนะครับดับไปจริงๆเราไปดูตัวอย่างที่เขาทำกันเนี่ยแล้วเราก็คุยกันในทีมนะครับพอเราดูเฉพาะคุณสมบัตินะฮะเราบอกว่าของเราเหนือกว่าเขาเยอะของเขาระดมทุนได้ 90,000 เหรียญนะฮะเราบอกให้เราตั้งไว้ 10,000 เริ่มต้นก่อนไหมแต่จุดเริ่มต้นมันพลาดนิดหนึ่งครับตรงที่ว่าเราเริ่มในจังหวะที่ไม่เหมาะนะครับเราเริ่มในจังหวะที่ใกล้ๆกับปีใหม่คริสต์มาสนะครับมันช่วงนั้นเนี่ยมันเงียบกันมากนะครับแต่ว่าก็คุยกันในทีมว่าจะรอไหมรอให้เลยปีใหม่ก่อนแล้วค่อยมาไอ้นี่เราบอกเฮ้ยอย่าดีกว่าเราก็ตั้งให้มันทดสอบอะแล้วเพื่อทดสอบดูว่ามันได้ไหมก็ตั้งร้อยเหรียญก็น่าเกียดใช่ไหมฮะก็ตั้งแบบให้มันพอสมเหตุสมผลที่ว่าเราเอางบประมาณตรงนี้เนี่ยมาทำเครื่องบางอย่างได้นะครับก็ตั้งไว้ประมาณจริงๆแสนกว่าบาทแต่ว่าแปลงเป็น US ก็คือประมาณ 5,000 เหรียญนะครับสิ่งที่ตรงนี้เขาสอนนะฮะบางทีอย่างที่คุณชยุทธพูดถึงเนี่ยเรื่องของ storytelling นะครับมันต้องมีวิธีการเล่าเรื่องราวที่ไม่วิชาการแล้วก็พยายามโยงเข้ากับความต้องการในชีวิตประจำวันเช่นทำยังไงให้กล้องปกติเนี่ยมันเป็นไมโครสโคปเป็นแล้วมันดียังไงนะครับแล้วก็บางทีที่พี่สุวิภาโชว์วิดีโอให้เห็นนะครับคลิปเนี่ยมันก็มีข้อแนะนำไว้นะครับว่าไม่เกิน3นาทีนั่นจะเห็นว่าถ้าเราทำยาเกินไปเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราไปดู YouTube เนี่ยถ้าเราไม่สนใจจริงๆเนี่ยถ้าคลิปยาวๆเราไม่เอาอยู่แล้วเราไม่ดูใช่ไหมครับงั้นเขาพยายามจะให้เราทำแบบสั้นๆตรงประเด็นที่สุดเพียงแต่ว่าเนื้อหานอกจากตรงประเด็นแล้วเนี่ยมันต้องมีเรียกความสวยงามด้วยไม่ใช่แข็งเชิงวิชาการไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเอาลงบนเว็บนะครับของ Indiegogo นะครับคุณชยุทธพูดถึงในเรื่องของโดเนชันเรื่องของกิฟต์เรื่องของอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนลักษณะกลยุทธ์บางอย่างมันเอามาผสมผสานกันนะครับเช่นในแง่ของเขาเรียก1เหรียญอย่างเงี้ยบางคนบอกดูโครงการน่าสนใจแต่จริงไม่อยากได้ของหรอกนะครับยินดีที่จะจ่ายเงิน1เหรียญนะครับหรือว่ามีลักษณะเป็นโปรโมชั่นบอกงั้น20คนแรกเดี๋ยวได้19เหรียญนะอย่างกรณีของเรานะบอกงั้น20คนแรกได้19เหรียญนะหลังจากนั้นราคาจะเพิ่มเป็น29นะถ้าเมื่อโควต้ามันเต็มนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกกลยุทธ์ในการที่เราใช้ในการระดมทุนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในรายละเอียดสิ่งที่เราต้องนำเสนอเนี่ยต้องให้เขาเห็นไทม์ไลน์นะครับว่าโปรเจกต์เนี่ยร้อนช่วงเมื่อไหร่แล้วก็สิ้นสุดเมื่อไหร่สิ้นสุดแล้วเงินจะไปทำอะไรจากนั้นโดยปลายทางแล้วเนี่ยคนที่ลงขันมาแล้วเขาต้องการของเนี่ยเขาจะได้ของเมื่อไหร่นะครับประกอบกับเมื่อกี้ที่พี่สุวิภาพูดถึงเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตอบคำถามนะครับว่าบางทีเราอยากจะระดมอยากจะช่วยเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าไม่มั่นใจก็ถามเขาได้นะฮะว่าอุลตราโซนหรือเมื่อกี้นี่มันดีแค่ไหนมันจะมีคนตอบกลับมานะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ตอบเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการบอกในตัวนะเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับอันนี้เป็นสถิตินิดนึงนะครับให้เห็นว่าไอ้ที่แกนวายเนี่ยเป็นปริมาณของคนก็ได้แล้วแต่มองนะฮะน่าจะเป็นปริมาณคนในช่วงคนแกนตัวล่างนะฮะส่วนกันบนนี่เป็นปริมาณเงินนะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวมันขึ้นลงแล้วก็จะมีจุดพีคขึ้นมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บอกเราว่าในการที่เราเอาลงพวกคลาวด์แพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยมันต้องอาศัย PR ช่วยด้วยนะครับคล้ายๆเหมือนเราทำของขึ้นมาจะขายเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ PR เลยเนี่ยมันนิ่งนะครับวิธี PR คืออะไรผ่านโซเชียลมีเดียผ่านplaceโลคอลก็ได้เพรสอินเตอร์เนชั่นแนลก็ได้นะครับแล้วจะสังเกตว่าพอมันมีอะไรสักอย่างปึ๊กเนี่ยมันจะช่วยดึงกราฟขึ้นมานะครับทีนี้ก็เหลือแต่ว่ามันจะดึงได้ต่อเนื่องแค่ไหนพอดีเราเหมือนกับงานวิจัยนะฮะเราก็เลยทดลอง
ว่าเอ๊ะลองปล่อยนิ่งๆแล้วเป็นยังไงเอาลองจุดพุสักครั้งนึงดิมันขึ้นไหมมันขึ้นแล้วจุดพุเสร็จแล้วเนี่ยมันดับไปกว่าจะดับมันนานไหมแล้วพอจุดอีกรอบนึงเนี่ยมันขึ้นไหมนะครับอันนี้คือลักษณะมันเราก็ทดลองได้นะครับวันที่25ธันวาเนี่ยเป็นวันที่ทางทีมงานเอามาโปรโมทใช่ครับส่วนกลางใช่ไหมครับผมตอนนั้นก็คือว่าเนื่องจากวันเรามองว่าในพอเราเอาลงระบบไอ้ cloud funding ในระดับต่างประเทศเนี่ยทำไม่เหมือนไม่เหมาะเราก็เลยต้องอาศัยกลยุทธ์แบบตะวันออกนะครับคือเดโมแบบของจริงซึ่งผมว่าอาจจะตรงจริตกับทางพวกเรานี่แหละได้ผลมากอยากเห็นของจริงนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเราจะพบว่าหลายคนเลยไม่อยากเอาเงินลงแพลตฟอร์มนะครับทุกคนเดินมาแล้วบอกเนี่ยมีเงินอยู่ละคือเหมือนทอดกระถิ่นลึกทอดผ้าป่าเลยนะฮะมีเงินอยู่ละอยากช่วยอยากได้อยากซื้อเดี๋ยวนี้นะครับซึ่งเราบอกว่าพี่เอาไปลงเถอะนะครับบอกแม่ให้เลยคืออันเนี้ยมันเกี่ยวด้วยไหมครับว่าคืออินดี้โกโก้เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มของต่างประเทศใช่ครับไม่รู้ว่าถ้าเกิดตอนนั้นคือก็มีแล้วดีมเมกเกอร์มีแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นของไทยมันมีปัญหาไหมครับคือคนไทยไม่ค่อยเชื่อนะว่าไม่เชื่อแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าจากสถิติเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าที่ผมไปคุยกับทีมงานรัฐบาลมาด้วยนะครับว่าคนส่วนใหญ่นะมาบริจาคบางคนก็ไม่เข้าเว็บนะครับไม่เข้าเว็บก็คือทีมงานเนี่ยพอได้รับเงินบริจาคมาก็ไปเข้าแทนให้นะซึ่งผมว่ามันก็ไม่น่าจะถ้าเกิดเรามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยโอเคคนไทยจะเชื่อถือมากขึ้นไหมไม่รู้ทางมีโปรเจกต์มีเคสอย่างนี้บ้างไหมครับขอยกเคสเป็นเคสที่ลงตอนเดือนมกราครับเป็นระดมทุนให้กับคณะวิศวะที่จุฬานะครับระดมทุนรีโนเวทห้องสมุดก็ของทางคณะก็มีทำทั้งทางออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ทางออฟไลน์ก็จะเป็นถ้าเป็นบริษัทใหญ่ก็บริจาคกันเข้ามาเป็นเช็คเลยถ้าเป็นรุ่นพี่ก็คนนี้ก็มาแสนแล้วเข้ามาทีนี้ถ้าเป็นพอรุ่นเล็กๆเนี่ยมันจะ reach ไม่ค่อยได้รุ่นแบบรุ่นประมาณผมหรือว่าถัดขึ้นไปสัก10ปีเนี่ยจะ reach ไม่ค่อยถึงเราก็ใช้วิธีว่าคือตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นแค่อุปกรณ์เป็น tool ตัวหนึ่งที่ให้จ่ายเงินได้แต่วิธีเนี่ยคือเราต้องโทรหาประธานรุ่นแล้วประธานรุ่นก็แบบ create app ขึ้นมาแล้วก็ยิงผ่านไลน์ไปอย่างนั้นเลยครับทีนี้อันนี้คือวิธี PR ถูกไหมครับแต่พอช็อตที่เงินมันเข้าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็พบว่าคนส่วนใหญ่สะดวกที่จะโอนไปโอนแล้วก็ attach slip มาแต่ก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็คือใน slip มันก็เข้ามาทางเว็บครับแต่ถ้าเป็นรุ่นประมาณสักรุ่นสัก25ถึง35เนี่ยรุ่นนี้จะไม่ถึงเงินมาก็คือบอกให้โอนก็ไปโอนครับแต่ตอนนี้คือเราก็ทำเป็นรองรับเครดิตการ์ดรองรับเดบิตการ์ดก็คิดว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปเนี่ยก็คือกรอกเลขบัตรแล้วก็น่าจะได้เลยก็คือจริงๆแล้วของไทยเราเนี่ยก็คือมีฟังก์ชันที่แตกต่างจากอินดิโก้หรือทางเมืองนอกเหมือนกันตัวแพลตฟอร์มเองใช่ไหมครับของอย่างหลายๆเจ้าผมไม่แน่ใจเจ้าอื่นเขาเลือกใช้อะไรกันบ้างนะครับของเรานี่หลักๆก็คือเดบิตการ์ดเครดิตแบงก์ทรานสเฟอร์ตรงก็ได้หรือว่าจะต่อไปก็คือจะเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็คือจะรองรับทุกแบบครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องเสียค่า payment gateway หรือต้องเสียฮะถ้าเป็นแบงก์ทรานสเฟอร์จะไม่เสียครับแต่ถ้าเป็นเครดิตกับเดบิตเนี่ยจะเสียให้ gateway ครับเพราะปกติเนี่ยค่ะอย่างของ Indiegogo เนี่ยเขาก็จะคิด 3.5% ใช่มั้ยฮะก็คือสมมติเมื่อกี้ดร.สลัดได้มา 6,000 กว่าเหรียญก็หักเลยไป payment gateway แล้วก็หักเก็บไว้ Indiegogo ถ้า Indiegogo 4% ใช่ไหมฮะประมาณ 4% แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะต้องอยากเล่าต่อจากของดร.สลันนิดนึงพอทันทีที่ดร.สลันลอนช์ตัวนี้เรียบร้อยเนี่ยทุกคนโทรมาฝ่ายmarketing นะ business development โทรอยากลงทุนตั้งโรงงานแบบเนี้ยคิดเท่าไหร่คือจะรับถ่ายทอดทันทีก็เราก็ถามในแล็บบอกว่าในแล็บก็บอกว่าเนี่ยขึ้นอยู่กับนโยบายของพสอโยยังไม่รู้มีคนเข้ามาแบบเป็น10รายนะคะอันนี้ก็ทำให้กระตุ้นกระแสเนี่ยก็เลยอยากเชิญชวนนะคะอันนี้ตอบคำถามดร.จุ๋มที่พาดหัวไว้ในการผลักดันงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์เนี่ยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่ามัน disruptiveคือมัน disruptive ได้เพราะว่าจริงๆวันนี้อย่างคนที่เป็น investor เนี่ยก็ไม่ต้องเลือกที่จะมาคุยกับดร.สลันคนเดียวเขานั่งหน้าจอเนี่ยเขาสามารถช็อปไปได้เรื่อยๆ invest ไปได้เรื่อยๆนะคะมัน healthy โดยทั้ง ecosystem อะค่ะ yes, yes, yes.
ออกครับก็จริงจะเสริมในเรื่องของไอ้ที่เราเรียกว่าไอ้อิเล็กทรอนิกส์เคอร์เรนซีนะครับเพราะว่าประเด็นหลักๆเนี่ยคือถ้าเราพูดถึงบ้านเราเนี่ยจริงๆอย่างที่น้องก็พูดถึงเนี่ยคือตอนนี้ที่บ้านเราที่เวิร์กที่สุดก็คือเครดิตการ์ดนะฮะอย่างอื่นจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อย่างอินดิโกโก้หรืออะไรต่างๆเนี่ยคิกสตาร์เตอร์ส่วนใหญ่ก็คือใช้ PayPalนะครับซึ่งมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เคอร์เรนซีที่เวิร์กอยู่ในเมืองนอกนะฮะประเด็นสำคัญมันก็อยู่ที่ว่าไอ้การสร้างไอ้ตัวอิเล็กทรอนิกส์เคอร์เรนซีเนี่ยมันเป็นอีกเขาเรียกอะไรอีกโดเมนหนึ่งคือมันเป็นคนละโดเมนกับอะไรนะกับทางด้านนี้แต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่ามันก็เหมือนกับย้อนกลับไปเรื่องอีคอมเมิร์ซคืออีคอมเมิร์ซก็ต้องใช้เรื่องของเคอร์เรนซีแต่ว่าเคอร์เรนซีที่ฟอร์มที่มันจะเวิร์กได้นะในท้องถิ่นหรือในแต่ละสถานที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองต้นทุนไม่เท่ากันนะเพราะว่าต้นทุนของแพลตฟอร์มของเคอร์เรนซีมันก็จะมีอยู่อันนะครับส่วนอีคอมเมิร์ซเนี่ยอีกอันนึงที่ต้องอาศัยนอกจากเรื่องเคอร์เรนซีก็คือเรื่องของโลจิสติกคือการส่งของนะครับซึ่งในแพลตฟอร์มคลาวด์ซอร์ซิ่งเองก็ตามเนี่ยในสุดท้ายก็ต้องคือจะมีของหลายอย่างที่มันจะต้องใช้ในตัวโลจิสติกอยู่นะครับซึ่งก็จะลักษณะจริงๆก็คล้ายๆเรียกว่าจะต้องต่างกันมานะฮะเพียงแต่ว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยวิธีการฟอร์มจะเรียกว่าแคมเปญหรือโปรแกรมในคลาวด์ซอร์ซิ่งเนี่ยมันต่างจากเรื่องอีคอมเมิร์ซแต่ตอนภาคปลายถ้าเราสุดท้ายเราขายพูดง่ายขายสินค้าหรือขายบริการไอ้ภาคปลายเนี่ยจะไม่ต่างจากอีคอมเมิร์ซนั้นอะไรที่อีคอมเมิร์ซใช้อยู่เนี่ยเราก็ต้องใช้อันนั้นด้วยอันนั้นก็คือเป็นประเด็นหลักๆหรืออยู่ที่ว่าเราถ้าเราจะไปเรียกว่าอะไรฮะไป disrupt ตรงนั้นก็คือเราก็ต้องสร้างเมคานิซึมขึ้นมาใหม่นะครับหรืออย่างเรื่อง currency เหมือนกันถามว่าซึ่งถ้าในเชิง strategy ก็คงต้องมาดูทีเราจะสร้าง currency ใหม่ไหมนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นประเด็นทางยุทธศาสตร์มากกว่านะครับทีเดียวประเด็นนี้เราจะมาสรุปเป็นช่วงท้ายอีกนิดทีนี้จริงๆแล้วในส่วนของตัวนักศึกษาเองในฐานะของผู้ในการเน็ตเทคเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเทคเราก็มีในเชิงของตัวซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สต่างๆในเชิงเนี้ยเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนะครับเรามีแนวคิดหรือว่าในส่วนงานวิจัยเองเนี่ยตัวแพลตฟอร์มที่โอเพนซอร์สเนี่ยเรามีแนวทางหรือที่จะใช้หรือจะพัฒนาอย่างไรบ้างครับแพลตฟอร์มของตัวนี้เห็นสไลด์สุดท้ายครับจริงๆแล้วถ้าเกิดจะทำแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันมีให้เลือกเยอะมากนะครับเมื่อกี้อย่างที่คุณชยุทธนำเสนอเบื้องต้นละตัวอย่างหนึ่งที่มันจะมีให้เลือกเยอะมากนะฮะผมจะทำขึ้นมาเองก็ได้แพลตฟอร์มสลันคลาวด์ฟันดิ้งสมมตินะฮะหรือสวทช.จะทำขึ้นมาเองก็ได้นะครับคล้ายๆกับตอนที่ผมไปเสวนาของ Cloud Summit นะฮะ Cloud Funding Asia Summit นะฮะก็มีการถามถึงว่าสุดท้ายเป็นยังไงจริงๆถ้าเกิดเทียบเนี่ยเมื่อกี้คุณชยุทธพูดถึงไอ้พวก e-commerce เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะเห็นว่ามันมีขึ้นมาเยอะเลยแล้วสุดท้ายมันเริ่มรวมตัวกันแล้วก็บางส่วนก็ล้มหายตายจากนะครับไอ้ที่ยืนหยัดอยู่ได้ก็ยืนขึ้นมายกเว้นมีจุดต่างจริงๆอย่าง Alibaba ก็โผล่ปุ้งขึ้นมาเลยนะครับก็จะเห็นว่าตัวหลักๆเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นว่าใครที่ถือตัวคอนเทนต์อยู่นะครับจะเป็นผู้ได้เปรียบ อย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่เราทำในตัวเลนทวิทัศน์เนี่ยคำถามคือทำไมเลือกอินดิโกโก้ที่มันมีให้เลือกคลิกสตาร์ทเลือกก็เลือกได้อินดิโกโก้ก็เลือกได้แล้วก็ลองดูอินดิโกโก้นะครับทำไมไม่เลือกแพลตฟอร์ม A แพลตฟอร์ม B นะครับก็ต้องดูเรื่องการยอมรับนะครับว่าร้านค้าไหนถ้ามองร้านค้าแล้วกันร้านค้าไหนที่ทุกคนรู้จักนะครับแล้วก็เข้าถึงนะครับแล้วก็เชื่อมั่นนะครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นในเชิงธุรกิจเนี่ยเขารู้จักในเชิงวิชาการอย่างนิตยสารของ IEEE Spectrum เขากล่าวถึงเลยดังนั้นจะแสดงว่าในมุมของเทคโนโลยีเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกที่จะต้องวิ่งไปที่ไอ้พวก Kickstarter หรือ Indiegogo นะครับแต่ถ้าจะทำเองเนี่ยมันมีให้เลือกทำฮะมันมีแพลตฟอร์มอยู่แล้วจะเป็นแบบ Open Source ก็มีจะเป็น WordPress ก็มีจะเสียเงินก็ได้นะฮะมีแบบเสียเงินเป็นไลเซนแล้วก็มาสร้างแพลตฟอร์มตัวเองขึ้นมาจะเลือกวิธีการจ่ายเงินเป็น PayPal จะเป็นเมื่อกี้คุณชยุทธพูดถึงจะเป็นเคอร์เรนซีใหม่ไหมก็มีการเสนอเรื่อง Bitcoin นะครับนี่มันขึ้นอยู่แล้วฮะว่าจะทำระดับไหนนะครับผมเคยเสนอในที่ประชุมสวทช.เนี่ยบอกว่าจริงสวทช.เองเนี่ยมีเขาเรียกคอนเทนต์อยู่ในมือเยอะนะครับคำถามคือคอนเทนต์พวกนี้เนี่ย
จะวิ่งลงคลาวด์ฟันดิ้งไหมนะครับแล้วลงคลาวด์ฟันดิ้งสวทชจะทำเองไหมเป็นคล้ายๆเหมือนคลาวด์ฟันดิ้งสวทชนะครับแล้วถ้าเกิดมาบวกเข้ากับนโยบายปัจจุบันของรัฐบาลเนี่ยที่ว่าเรื่องของหักภาษีได้ 200% 300% เนี่ยผมว่าถ้าเกิดลงแล้วหักได้ 200% นะผมคนนึงอะลงใช่ไหมฮะคือแทนที่เราจะลงแล้วเราได้ของมาผมได้ใบคล้ายๆอนุโมทนาบัตรมาหักภาษี 200% หรือ 300% อีกในแง่ของการสนับสนุนนวัตกรรมไทยนะครับงั้นถ้าเกิดมันครบอีโคซิสเต็มเนี่ยผมว่าสวทช.เกิดได้นะครับครับคือในส่วนของจริงแล้วตัวเทคโนโลยีก็เป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งนะเพียงแต่ว่าถ้าจะเลือกคลาวที่มีคลาวเข้ามาจริงๆเนี่ยน่าจะประสบความสำเร็จมากกว่าใช่ไหมครับทีนี้เนื่องจากว่าเวลาเราเลยช่วงพักเบรกมานิดนึงนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมครับว่าช่วงเนี้ยวิทยากรทุกท่านเราเสียสละครับเราไม่เบรกนะครับแต่ว่าขอเชิญทุกท่านนะครับช่วงนี้นะครับเดินออกไปรับเบรกนะครับแล้วก็เอาเข้ามาข้างในเราก็จะรอท่านประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับช่วงนี้ขอเชิญครับ